ับ Let's go ผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการแมนบ๊อบ Let's go ผู้ชมค่ะจะใกล้ปีใหม่แล้วเราก็จะพาผู้ชมไปไหว้พระดีกว่าจริงๆคุณผู้ชมค่ะเมื่อถึงเทศกาลไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์หรือว่าปีใหม่จะเป็นช่วงวันหยุดยาวๆที่คุณผู้ชมจะพาครอบครัวเนี่ยออกไปตระเวนไหว้พระในวัดต่างๆวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไหว้พระด้วยแล้วก็ไปเที่ยวในที่ต่างๆด้วยเริ่มที่ตรงนี้คือถ้ามาเขาคอนะแม่มต้องมาวัดนี้วัดนี้ชื่อว่าคือวัดผาซ่อนแก้วค่ะพูดสิวัดพาสอนแก้วเลยเคยมาแม่เลยเคยไปฝั่งนู้นฝั่งนี้ยังไม่เสร็จคุณผู้ชมค่ะเมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยกำลังสร้างอยู่ยังไม่เสร็จวันนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็เรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อกี้พระอาจารย์ท่านบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของวัดร่วมกับพระอาจารย์ด้วยวัดผาซ่อนแก้วแห่งนี้แม่มบ๊อบเคยมาเยือนครั้งหนึ่งแล้วนะคะตอนนั้นพระพุทธรูปสีขาวยังสร้างไม่เสร็จค่ะแต่ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วงดงามเกินบรรยายจริงๆค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้มาเห็นกับตาตัวเองมากๆเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระเดี๋ยวเรามาหาเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่จะพาเราไปคือน้องสไปค์สไปค์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสไปค์สวัสดีครับสไปค์ค่ะที่นี่เสร็จนานแล้วหรือยังคะที่นี่เริ่มสร้างมาตอนปี2547นะครับแล้วก็จะสร้างทางฝั่งของเจดีย์ก่อนเราจึงค่อยมาสร้างฝั่งที่เป็นพระวิหารพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับสไปค์สไปค์สไปค์หลบมาตรงนี้ดีกว่าเออเนี่ยแล้วเราก็คุยกันตรงนี้นี่เขาเรียกว่าลานตอนนี้เขาเรียกว่าลานวิหารพระพุทธเจ้า5พระองค์ครับยุคของเราเนี่ยเขาเรียกว่าพัทรกัปจะมีพุทธเจ้าบังเกิดทั้งหมด5พระองค์ครับสวยมากเลยนะใช่ครับผมใครออกแบบเป็นทางท่านเจ้าอาวาสครับท่านก็จะมีความคิดว่าอยากจะสร้างบางอย่างท่านต้องเป็นทิ้งไว้ในศาสนาเนี่ยครับผมผู้ชมนี่คือมรดกของโลกนะคะที่ท่านเนี่ยใช้ศาสนาเป็นตัวสื่อให้พวกเราเข้ามาในส่วนหนึ่งคือการมากราบไหว้พระอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ชมนุ่มแบบรู้สึกว่านี่คืองานศิลปะต้องใช้คำว่างดงามเดินข้ามาก็รู้สึกแบบเย็นเย็นสบายใช่จริงๆเราไปดูด้านบนได้ไหมคะสบายข้างบนจะเย็นกว่านี้ครับเราไปดูกันครับไปแล้วรีบไปดีกว่าครับผมวัดผาซ่อนแก้วสร้างขึ้นโดยใช้ศิลปะสะท้อนเรื่องราวของศาสนาค่ะโดยใช้ความงดงามสร้างความศรัทธาหากใครเคยมาที่วัดนี้จะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่างดงามตระการตาและอีกสิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมมากๆก็คือความสะอาดค่ะคุณผู้ชมวัดนี้มีการจัดระเบียบเรียบร้อยมีที่วางรองเท้าไปแต่ละจุดก็จะต้องถอดรองเท้าด้วยนะคะหากใครมาที่วัดนี้อยากให้ช่วยกันรักษากฎระเบียบและความสะอาดกันด้วยค่ะบ๊อบบี้ขึ้นมาดูตรงนี้นวลห้องที่จะกำลังบิ้วกำลังบิ้วอารมณ์ห้องที่เราจะเข้าไปตอนนี้มันไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปเข้าเฉพาะแมมบ๊อบเลสโกได้เข้าได้เราจะดูข้างในเป็นอนามณีอลังการขนาดไหนตอนนี้เมียกำลังตะโกนบ๊อบบี้เร็วเร็วเร็วให้ไปให้ไปบ๊อบบี้ตรงนั้นเนี่ยยังไม่เท่ากับตรงนี้บ๊อบบี้มาตรงนี้เดี๋ยวจะบอกอะไรให้ฟังหันกลับไปหันกลับไปโอ้อะไรโอ้อะไรอย่าเพิ่งโอ้ reflection ที่อยู่ในโอแก้วเหรอ reflection อันนี้ก่อนแก้วมันย้อนหลังวิหารที่เห็นคือกลับหัวเป็นภูเขาแล้วก็กลับหัวบ๊อบบี้ลองคิดดูดิท่านต้องคิดแล้วไม่ใช่อยู่ๆเอามาตั้งไม่ใช่คิดอยากจะตั้งอยากจะวางนี่คือความตั้งใจของศิลปินเอกไม่ใช่ของประเทศอย่างเดียวอันเนี้ยของโลกบ๊อบบี้ลองคิดดูท่านคำนวณทุกอย่างแล้วเดี๋ยวขอดูครับใกล้ๆนี่นะอันนี้สวยมากเลยนะเพราะว่ามันรีเฟลคข้างในไอ้มันกลับหัวเหมือนโลกสลับกับท้องฟ้าเลยอ่ะอู้ทำให้แบบงงเลยอู้งามจริงๆงดงามนี่ขนาดเรายังไม่ได้เข้าพระวิหารนะคะแม่มบ๊อบก็ตื่นตาตื่นใจกับลูกแก้วสะท้อนเงากลับหัว
น้องสไปร์บอกว่าภายในวิหารและบริเวณอื่นๆยังมีความงดงามให้ได้ชมอีกเยอะเลยสำหรับจุดไฮไลท์วันนี้พิเศษเฉพาะแม่มบอกเท่านั้นนะที่จะได้เข้าชมด้านในค่ะซึ่งเป็นใต้ฐานของพระพุทธเจ้า5พระองค์โอ้ตอนนี้เรากำลังเข้าห้องเขาเรียกว่าอะไรอันนี้จะเป็นห้องที่อยู่ชั้นบนสุดนะครับของวิหารพระเจ้า5พระองค์ในห้องนี้ก็จะมีประดับด้วยคริสตัลนะครับครับทั้งหมด 12,450,000 เม็ดเลยครับโอ้นับเม็ดเลยเหรอใช่ครับผมเพื่อให้เราเข้าไปดูว่าความสว่างไสวในตัวขององค์พระนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปเนี่ยเราจะเข้าอยู่ในองค์พระแล้วครับด้านล่างใช่ครับด้านนี่คือองค์พระนี่องค์พระแล้วเราก็จะมองเห็นแต่ละองค์เลยครับที่เราอยู่ใต้ตัวท่านแล้วครับผมไปเชิญครับเชิญค่ะพี่แม็กนี่เรายังไม่เปิดให้ใครเข้ามาดูนะครับพี่แม็กเข้ามาใกล้ๆได้ครับเข้ามาใกล้ๆครับผมพระองค์นี้ทำจากอะไรพระองค์นี้นะครับแกะสลักมาจากก้อนหินครับผมที่ก้อนหินก้อนนี้เขาเรียกว่าหินไวท์วีนัสอยู่บนยอดเขาของเมืองเมโดนาที่ประเทศอิตาลีครับท่านก็เอานำก้อนหินก้อนนั้นนะครับบรรทุกมาแล้วก็นำมาแกะสลักให้เป็นที่นี่มาแกะที่นี่ที่เมืองไทยครับผมหินจะมีเนื้อสีขาวที่สวยมากครับผมแล้วก็ในบริเวณนี้เราจะเน้นเป็นความสว่างนะครับเพราะว่าสุดท้ายแสงแห่งปัญญาครับคือแสงที่สว่างที่สุดนั่นเองครับอยู่ในเทศกาลแบบนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะแวะเวียนมาได้นะคะมาร่วมกันทำบุญไหว้พระอีกหน่อยบนนี้น่าจะให้เป็นอีกที่หนึ่งที่สามารถนั่งได้นั่งปฏิบัติได้ใช่เพราะและก็คำว่ามันเย็นใช่คุณผู้ชมนี่ยังไม่ได้มีเครื่องปรับอากาศอะไรเลยนะคะไม่มีพัดลมสักไม่มีเลยไม่มีพัดลมคุณผู้ชมถ้าดูนะตอนแสงเข้าสะท้อนเนาะกระทบกับคริสตัลนะแม่คริสตัลมันแบบเป็นประกายประกายวับแวบเลยคุณผู้ชมดูสิตอนนี้ยิ่งสวยเลยอันนี้ยิ่งสวยแล้วตอนนี้นะครับยังมีโอกาสที่วันนี้ทางพี่บ๊อบบี้พี่แหม่มสามารถร่วมทำบุญได้คือเสาเราครับกำลังจะติดตรงนี้ประดับได้เป็นส่วนร่วมของการประดับเสาด้วยโอ้โหเป็นบุญจริงๆยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการนะคะคุณผู้ชมขาเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยสไปซ์บอกว่าอยากให้พวกเราเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมของชาวไทยทุกท่านได้เห็นก่อนเป็นอันดับแรกแล้วอีกไม่นานก็คงจะเปิดให้เข้าไหมคะใช่ครับก็เดี๋ยวเราก็จะทำข้างบนให้เสร็จก่อนตรงกลางให้เพิ่มปิดนะใช่ครับเอาไว้ให้เสร็จสมบูรณ์คุณผู้ชมขาแล้วมาอีกครั้งนึงก็จะงดงามมากกว่านี้อีกหลายร้อยเท่าเลยวัดผาซ่อนแก้วเป็นอีกแห่งหนึ่งนะคะที่อยากให้คุณผู้ชมได้ไปสักการะและถ้ามีโอกาสอยากให้ไปปฏิบัติธรรมกันด้วยค่ะการได้มาพักกายพักใจท่ามกลางความสงบแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นการดีท็อกจิตใจของเราอีกอย่างหนึ่งนะคะและนอกจากทำบุญด้วยการประดับคริสตัลด้านในแล้วที่นี่กำลังสร้างพระนอนความยาว108เมตรค่ะมาร่วมบุญกันได้นะคะแม่จัดข้างนอกเราคิดว่าสวยแล้วเราคิดว่าเราจะไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาข้างในใช่เป็นบุญของเรายิ่งอลังการที่เราคิดไว้คุณผู้ชมมีโอกาสแวะมาร่วมทำบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นสร้างพระนอนหรือแม้แต่ในห้องนี้ยังต้องมีประดับอีกเยอะเพราะฉะนั้นยังสามารถมาร่วมทำบุญด้วยกันดีที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วได้ค่ะสำหรับเรื่องบุญเรื่องกุศลแม่มบ๊อบมีอีกที่หนึ่งมานำเสนอค่ะที่นี่ชื่อว่า Fall Odie ศูนย์เพลินไวไปมาหลายที่ละนี่คุณผู้ชมขาเราอยู่ใกล้บ้านเรามากเลยมาที่นี่นะแม่มผมคิดถึงแม่ผมมากเลยคุณผู้ชมอยากให้ผมมาเลยเหมาะมากเลยที่นี่คือเกษตรนวมินทร์นะเข้ามาอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองใช่อยู่ในกรุงเทพคุณผู้ชมค่ะที่นี่ชื่อว่าศูนย์เพลินไวค่ะ For Odie นี่แหละถึงอยากให้แม่ For มา For Odie เรามีนัดกันกับพี่นุชค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาหาพี่นุชตรงนี้จะได้รู้ว่าที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์อะไรเพื่อใคร okay. พี่นุชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นุชสวัสดีค่ะอันนี้คือเป็นที่บ้านของพี่นุชไหมคะครับเป็นที่ที่แม่กับน้องสันฝันแล้วซื้อให้นะฝันอะไรนุชฝันอยากจะทำเป็นเดย์เซ็นเตอร์ให้กับผู้สูงอายุนะแล้วแม่ก็จะได้มีเพื่อนด้วยนะทำไมถึงอยากทำคะพี่นุชคะพี่นุชไปเห็นตัวอย่างมาจากไหนช่วงรับราชการได้มีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นก็ไปเห็นได้ไปอยู่กับครอบครัวผู้สูงอายุรู้สึกว่าก็มีความสุขมากเลยเลยคิดว่าสักวันหนึ่งถ้ามีโอกาสอยากกลับมาทำศูนย์ผู้สูงอายุที่ประเทศไทย
4OD เกิดจากการที่พี่นุชอยากเห็นผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะไม่ว่าจะฐานะอะไรอยู่ในชุมชนไหนพี่นุชเริ่มต้นจากการดูแลผู้สูงวัยในชุมชนก่อนค่ะและได้มีการเสริมรายได้ให้กับผู้สูงอายุด้วยเป็นโครงการที่ดูแลผู้สูงวัยโดยที่ไม่หวังผลกำไรเลยนะคะคุณผู้ชมตอนแรกพี่นุชทำศูนย์แห่งนี้เนี่ยจากทุนของตัวเองมีเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นยังไม่ได้มีมากคุณผู้ชมก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูคุณผู้ชมค่ะห้องเก็บของแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมใจแบบอ๋อแล้วอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกับพี่นุชด้วยพี่นุชเราไปดูกันไหมคะโอ้โหเป็นห้องที่แบบเครื่องใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ครบมากอันนี้คือห้องอะไรคะอันนี้เราเรียกว่าร้านคุณตาคุณยายนะฮะนี่ร้านเป็นร้านเลยของพวกนี้มาจากไหนพี่นุชคะของนี้ก็เดิมทีจากที่เล่าให้ฟังว่าเราลงกลุ่มผู้สูงอายุแล้วพอผู้สูงอายุก็ต้องการใช้อุปกรณ์ตอนนี้เราต้องขอรับบริจาคทั่วไปนะฮะแล้วมาช่วงหลังนี้เราคิดว่าเราอยากจะหารายได้ก็มาเจอคำว่าธุรกิจเพื่อสังคมก็เลยคิดว่าเราขอใช้วิกฤตเป็นโอกาสด้วยการรับบริจาคของทีเดียวเลยรับมารอไว้ก่อนเลยฮะคือเรามีสมาชิกอยู่300คนใน8ชุมชนก็พอที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้เราก็เลยเป็นร้านเลยค่ะที่จะบริการให้กับบุคคลทั่วไปด้วยที่มีรายได้น้อยๆก็สามารถขายได้ให้เช่าหรืออะไรหาผู้ประทับให้ด้วยเรียกได้ว่าถ้าติดต่อเราแล้วเรามีของก็จะได้รับของนั้นนะคะคุณผู้ชมคะไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุที่เข้ามาทำกิจกรรมเท่านั้นนะหมายถึงถ้าคุณมีผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านแล้วต้องการความช่วยเหลือหรืออาจจะอยากได้ข้าวของที่ไม่ได้แบบไปซื้อในราคาสูงก็ให้มาหาที่ร้านคุณตาคุณยายแล้วพี่นุชก็จะดูว่าอันไหนที่เหมาะกับคุณมีให้เช่าไหมคะมีค่ะมีขายด้วยร้านคุณตาคุณยายเป็นอีกหนึ่งโครงการของศูนย์เพลินไวค่ะร้านนี้เป็นเหมือนศูนย์กลางที่คอยรับบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุค่ะเพื่อให้ท่านเนี่ยได้มาเช่าในราคามิตรภาพระยะสั้นระยะยาวได้หมดเลยนะคะอุปกรณ์ก็มีครบครันค่ะทั้งรถเข็นเตียงไม้เท้าถังออกซิเจนเป็นต้นราคาจะเป็นเช่นไรโทรมาสอบถามที่ศูนย์ได้เลยบอกเลยค่ะว่าไม่แพงและถ้าใครอยากมาบริจาคแล้วก็ติดต่อมาได้เลยเช่นกันทางศูนย์ยังต้องการของอีกเป็นจำนวนมากนะคะแต่ละบ้านเขาจะไม่อยากเก็บของอันนี้ไว้ถ้าบ้านนั้นไม่ป่วยมันก็จะกลายเป็นว่าเอาไปบริจาคดีกว่าแค่เคล็ดลับของเขาไม่ใช่เคล็ดลับแบบเขาถือเคล็ดถือเคล็ดใช่ไม่ใช่เคล็ดลับนะไม่ใช่เคล็ดลับนะบอกพี่นุชหรือบอกตัวเองบอกตัวเองเอาออกบ้านหมดเลยที่นี่เขามีสโลแกนอะไรค่ะเราทำงานภายใต้ความฝันว่าให้ผู้สูงอายุได้สูงวัยอย่างสง่างามได้เจ็บอย่างสบายได้จากไปอย่างสงบนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมชื่อเพราะมากเลยอ่ะแต่ละท่านที่มาวันนี้คือมาทำกิจกรรมท่านมาทุกวันไหมคะถ้าเป็นโยคะนี่เรานัดกันประมาณเดือนละครั้งนะฮะแล้วอย่างอื่นก็แล้วแต่อาสาสมัครที่มาอาสากับเราเราก็จะรวมกลุ่มให้หรือถ้าว่างๆก็แวะเวียนมานั่งคุยกันหรือช่วงไหนเรามีงานฝีมือเราก็จะมาช่วยกันทำงานฝีมืออะไรบ้างที่ทำเป็นพวกถุงผ้าที่ทำจากวัสดุผ้าลายไทยนะฮะเสร็จแล้วงานฝีมือนั้นเอาไปไหนคะทางโครงการเวลาเราต้องไปออกบูธที่ไหนเราก็จะได้เอาไปจำหน่ายในช่วงแนะนำโครงการได้จำหน่ายด้วยแล้วก็ขายในเพจของเราด้วยขายได้ไหมได้ค่ะคุณผู้ชมน่ารักจังเลยอ่ะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าจริงๆอ่ะผู้สูงอายุท่านยังมีคุณค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปล่อยให้ท่านอยู่ที่บ้านท่านจะเหงาแล้วในที่สุดเนี่ยก็เป็นการถดถอยทั้งเรื่องของการร่างกายเรื่องของสมองเรื่องของความจำเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันถอยหลังเราจะพัฒนาท่านได้ไหมทำได้แบบที่พี่นุชกำลังทำพี่นุชเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มของผู้สูงวัยค่ะและหนึ่งในนั้นที่มาช่วยทำให้ศูนย์นี้มีชีวิตชีวามากขึ้นก็คือครูแซมซาร่าค่ะครูคนนี้เนี่ยจะมาสอนโยคะให้กับผู้สูงวัยที่นี่เป็นประจำแหมเรียนสบายนั่งแบบนี้ฉันมาทุกวันก็ได้นะทำอย่างนี้แม่ทำอย่างนี้เรากระดิกไว้กระดิกไว้มันจะได้แว๊บแว๊บมันจะได้แว๊บแว๊บด้วยด้วยจำนิ้วล็อกออปชั่นดีเห็นไหมหายใจเข้ายืดนะคะเราจะแยกเชือกออกจากกันเข้าก่อนหายใจเข้ายืดออกหายใจออกทั้งปากอันนี้ถอยน้ำลายแม่สองสามไอ้ห้าสี่ห้าหกเ
้ก็ของคู่กันค่ะคุณผู้ชมให้แม่มบ๊อบเขาสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับพ่อจ๋าแม่จ๋าไปก่อนเนาะพักสักครู่ช่วงหน้ามาสนุกกันต่อแม่มบ๊อบ let's goแมมบ๊อบ Let's Go ร่วม Let's Go โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว Electrolux 100ปีแห่งความผูกพันฝึกไปห้องน้ำเองช่วยป้องกันการติดเตียงกับ Lively กางเกงซึมซับมากที่โฟลออดี้นั้นสร้างมาเพื่อผู้สูงวัยค่ะคุณผู้ชมท่านจะได้มาอยู่ร่วมกันจะได้ไม่เหงานะคะกิจกรรมบางอย่างก็สร้างรายได้ด้วยค่ะอย่างเช่นการสอยผ้าลายไทยนี่ฝีมือแม่แม่ไม่ธรรมดาเลยค่ะอันนี้เริ่มจากราคาเท่าไหร่ไปเท่าไหร่มีอะไรบ้างอันนี้เราคิด140บาทนี่แพงสุดแล้วค่ะอันนี้เป็นอันนี้ล่ะคะเท่ากันค่ะ140บาท140คุณผู้ชมแม่หนูแนะนำอีกอันนึงตอนนี้เขาไม่ใช้ถุงพลาสติกกันแล้วใช่ค่ะแม่เย็บถุงผ้าต้องมีอยากได้พอดีเลยเปรี้ยวมากอันนี้แขนที่สอยอยู่อย่างนี้ใบเท่าไหร่คะอันนี้140บาทเราซื้อไหมบ๊อบบี้ซื้อ10ใบเดี๋ยวเราเอาแบบนี้ไว้แจกสำหรับคนที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นถือถุงพลาสติกเราเข้าไปเลยเราทำหน้าแบบหน้าจริงจังเข้าไปเลยนะเหมือนเข้าไปแบบจะไปบีบคอเขาเลยพอเราไปถึงเราบอกคุณใช้ถุงพลาสติกทำไมคุณใช้ถุงพลาสติกทำไมให้นี่ไปเลยคุณทิ้งเดี๋ยวนี้มาเลยอันนี้ไอเดียดีมากเลยอันนี้ถ้าขายได้รู้สึกดีไหมคะดีค่ะแล้วแม่ได้รายได้ยังไงก็ผืนนี้ป้าได้เท่าไหร่นะ25บาทว่าคนตัดโอ้ห้าสิบบาทได้กินกาแฟกินกาแฟบุญด้วยพี่หนูแมมเห็นไหมดูสิเห็นผลงานแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างก็ Amazing มากไม่คิดว่าจะทำได้ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมาทำอย่างนี้นะมันตามที่ความฝันไหมหรือเกินไปเกินเลยค่ะแล้วก็ค่ะแล้วรู้สึกว่าคนพบด้วยว่าป้าๆทำอะไรได้เยอะแยะเลยหนูแมมเคยบอกแล้วผู้สูงวัยในวันนี้คุณอย่ามองว่าเขาอะไม่ต้องทำอะไรแล้วมันจะทำให้เฉยไม่ได้มันจะทำให้เขาถดถอยแล้วรู้สึกห่อเหี่ยวใจนะแม่เนาะเพ้อๆเป็นโรคซึมเศร้าเพ้อๆเป็นเหงาอยู่ที่บ้านไม่มีเพื่อนไม่มีค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาสิ่งที่มีประสบการณ์และความรู้ที่ท่านมีมาทำแบบนี้ได้เพลิดเพลินใจได้เจอผู้คนได้สอนคนอื่นด้วยและอนาคตต่อไปอะคะพี่นุชขาอนาคตต่อไปพี่นุชคิดไว้ยังไงอยากให้คือคิดว่าตัวเองไม่น่าจะมีกำลังเยอะอยากให้องค์กรปกครองท้องถิ่นอะได้มีศูนย์อย่างเงี้ยในทุกตำบลคิดว่าผู้สูงอายุจะทุกคนจะได้มีความสุขคืออย่างน้อยมีสถานที่มาพบปะการทำกิจกรรมมีศูนย์อุปกรณ์มีคนบริจาคคนจะใช้ก็ได้มาเอาเขาเรียกว่าผู้สูงอายุอยู่ในละแวกทุกๆองค์การปกครองท้องถิ่นจะได้รับการดูแลเหมือนกันทั้งประเทศอย่างที่พี่นุชบอกนะคะว่าความฝันของพี่นุชก็คือการเห็นผู้สูงวัยบ้านเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะอยากให้พวกท่านมีความสุขสมวัยใครมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่อยากบริจาคสามารถติดต่อมาได้ที่ศูนย์เพลินวัยแห่งนี้ได้เลยนะคะที่นี่ยังขาดของอีกหลายอย่างเลยโดยเฉพาะเตียงเครื่องผลิตออกซิเจนและก็รถเข็นแม่บ๊อบขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงให้ศูนย์เพลินวัยแล้วก็บ้านคุณตาคุณยายแห่งนี้นะคะสบายอกสบายใจแล้วป่ะเดี๋ยวป๋าบ๊อบกับเมียเนี่ยเขาจะพาไปเล่นสวนน้ำอยู่ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมจังหวัดสมุทรสาครอำเภอบ้านแพ้วไอ้ยะป๋าแต่ว่านี่เป็นสวนน้ำจริงๆเหรอคะทำไมมันเป็นคลองล่ะป๋าจะพาไปเที่ยวไหนเนี่ยไปเที่ยวสวนน้ำนี่สวนน้ำเหรออันคลองชัดๆเลยมันสวนน้ำอะไรคือต้องถามลุงยศอ่ะเรียกค่ะที่นี่คือหมู่บ้านคลองแคเดี๋ยวแดนเดี๋ยวไปแดนนะฮะหมู่บ้านคลองแคอยู่ในเขตตำบลหลักสามอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครครับและเป็นสวนน้ำจริงๆเหรอคะครับเป็นสวนน้ำชุมชนแห่งแรกของจังหวัดสมุทรสาครทำไมคิดอยากเป็นสวนน้ำอ่ะนั่นน่ะสิจริงๆนะเราไม่ได้ตั้งใจให้เป็นสวนน้ำหรอกครับค่ะเริ่มต้นมาจากการดูแลกับรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องน้ำอันนี้เป็นคลองหรือเป็นอะไรคะเป็นคลองครับไอ้คนกล้าลงเหรอตอนช่วงแรกอ่ะตอนเปิดทีแรกเลยสกปรกมากคลองเนี้ยก็มีผักตบชวามีไม่รู้อันจอกแหนมาเลยอ่ะสวะเนาะสวะวัชพืชกระดาษ
ถุงพลาสติกเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันทรุดโทรมมากพี่เนี่ยค่ะเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วอยากให้สภาพแวดล้อมเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวิตชีวาสดใสอย่างเดิมเราก็เลยมีการก่อตั้งกลุ่มมันรับสิ่งแวดล้อมขึ้นมาแอนคลองดีขึ้นไหมหลังจากมาดูก็จากวัชพืชที่เขียวไปหมดก็กลายมาเป็นน้ำใสใสแจ๋วอย่างนี้แล้วคนลงไปเล่นได้เลยคนเล่นจัดเป็นสวนน้ำเลยใช่สวนน้ำบ้านคลองแค่คือสวนน้ำชุมชนที่เกิดจากการเนรมิตคลองตาขำให้ใสสะอาดขึ้นค่ะจนกลายเป็นสวนน้ำสำหรับเด็กๆเลยนะคะเพิ่งเปิดเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองได้รับการตอบรับจากคนในชุมชนและก็จังหวัดใกล้เคียงมากมายเลยแต่ว่าเขาเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะโอ้โหแล้วก็ช่วงเทศกาลก็เปิดเห็นว่าเทศกาลนี่คนแน่นมากเลยบางครั้งเนี่ยโอ้ยมาเที่ยวกันถึงวันละ500คนเลยจนทำให้ที่นี่เป็นแหล่งสร้างรายได้ของเกษตรกรค่ะใครปลูกอะไรก็เอามาขายได้เลยอันนั้นของใครคะนี่ส่วนผมเองครับของยศเองส่วนของยศเองยศมาดูหน่อยยศมาภรรยาผมเองนี่แฟนยศใช่ไหมใช่ยศยศทำอะไรบ้างคะผมมีแก้วมังกรอย่างเดียวเลยครับสำหรับสวนและอันนู้นเป็นของใครฝากมาหรืออันนี้เป็นสวนเมลอนก็เอามาฉันขายให้อะไรเงี้ยเนาะและสวนเมลอนล่ะคะเนี่ยครับเจ้าของสวนชื่อคุณจอยดีค่ะจอยจอยปลูกเมลอนเหรอใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเมลอนที่อร่อยที่สุดในโลกอยู่ที่นี่ลองชิมเลยครับอยู่ไหนที่อร่อยที่สุดในโลกอยู่ที่นี่ขอชิมได้ไหมคะลุงยศจ๋าทำไมแก้วมังกรเราเป็นทรงนี้เขาเรียกพันธุ์อะไรทรงมันลีลีหนูบางทีหนูก็เห็นเป็นทรงใหญ่ๆเป็นพันธุ์เวียดนามครับค่ะเวียดนามครับแต่ปลูกในไทยเราเนี่ยก็จะเลยเป็นของไทยเราลูกจะเล็กลงเนียนนะเนียนอร่อยคุณผู้ชมมีแต่ของเราเนี่ยจะมีจุดเด่นเราหวานอมเปรี้ยวรสชาติเข้มข้นเมลอนเราก็หวานกรอบไม่เชื่อลองชิมได้เลยครับเอามาดูมาไม่เชื่อเอามาจอยหาแล้วเรากินอันเดียวกันไม่เข้าใจทำไมต้องมากินของฉันด้วยวะงงทำไมมันกรอบนะเป็นพันกรอบค่ะมันพันกรอบใช่อันนี้หวานจริงหวานพอขายไหมเนี่ยหรือว่าคนจองหึ่มเลยใช่ค่ะไม่ใช่ว่ามีตังค์แล้วจะได้กินนะจ๊ะมีตังค์แล้วต้องจองก่อนคุณผู้ชมแวะซื้อผลไม้รากไม้แวะกินขนมตรงนี้คนในชุมชนเล่นน้ำได้ด้วยไปดูกันไหมคะลุงยศได้ครับไปดูกันก่อนลงน้ำท่านนายอำเภอมาต้อนรับแม่บ๊อบด้วยตัวเองเลยก็เพราะว่าสวนน้ำแห่งนี้ได้รับการร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านรวมถึงหน่วยงานราชการด้วยค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมที่ท่านนายอำเภอเนี่ยโอ้โหอยากจะนำเสนอแม่บ๊อบมากเลยนั่นก็คือกิจกรรมโลกระทะหนึ่งเดียวในเมืองไทยอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือเป็นวิถีของทางนี้แล้วก็เป็นการคิดค้นของพี่น้องประชาชนแถวนี้คือกิจกรรมการโลกระทะทำไมถึงเป็นกระทะคะโลกระทะคืออะไรธรรมดากระทะเนี่ยเขาไว้หุงข้าวผัดกับข้าวกระทะใหญ่ๆครับไว้สำหรับใบบัวใบบัวใหญ่มากแล้วก็ไว้สำหรับเชื่อมตาลโอ้ยเป็นอาชีพของเราทางนี้เป็นวิถีเป็นวิถีของเขาอยู่แล้วเดี๋ยวลงชมดูครับแชมป์ประเทศไทยอยู่ที่นี่นะครับโอ้ยน้องก็จะแสดงให้ดูเลยครับไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องจมไม่ค่อยเชื่อใจไอ้วันจะไปถึงนู่นไปถึงนู่นใช่ไหมพี่ยศจ๋าไปถึงนู่นแล้วก็กลับมาไหมได้พร้อมแล้วไปเฮ้ยโอ้โหอันนู้นชิวเลยชิวเลยแชมป์เหรอแชมป์เลยครับโอ้เขาเป็นแชมป์แชมป์ของประเทศไทยเลยข้างหน้าพี่เข้าไปข้างหน้าอันนั้นครูฝึกครับน่ะกลับมาลูกกลับมาป้าบ๊อบเห็นลีลาโลกระทะแบบนี้แล้วอดใจไม่ไหวเนาะขอลองบ้างว่าแต่ก่อนลงเนี่ยก็ต้องสวมชูชีพก่อนนะใครไม่ใส่ชูชีพลุงยศบอกว่าไม่ให้ลงน้ำเด็ดขาดซึ่งค่าเช่าชูชีพเขาคิดเพียงคนละ20บาทเท่านั้นและกิจกรรมเครื่องเล่นอื่นๆที่เห็นเนี่ยก็ราคา5บาท10บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าบอบบี้จะเล่นบอบบี้จะเล่นอะไรให้บอบบี้เลือกโผงสลิงโผงสลิงขายมา5บาทครั้งละ5บาทอ๋อเพิ่ม5บาทแล้วนี่เป็น1ตัวแล้วให้เจ้าหน้าที่ไปค่ะให้เจ้าหน้าที่ไปด้วยถือไปด้วยลงเรือไปไหนเรือล่องทั่วไปค่ะครับอ๋อเรือทีป๋าไปโผงสลิงจะไปเรือทีไม่ลงน้ำมาเรือทีไม่ลงน้ำ
โอเคเป็นที่เรียบร้อยเรียบร้อยให้มันรัดเลยป๋ารัดมากไข่มันปลิ้นมันปลิ้นก็ไม่ต้องมองตรงข้างล่างกันแหละไม่ให้มันขึ้นคออ่ะโอเคโอเคเชือกมันเข้าวินว่ะเข่าลงย่อตัวลงก่อนไปละน้ำเข้าละโอ้โหน้ำเข้าบานเลยจ้ะแล้วก็ไปไกลลงเดี๋ยวมันจมแล้วพี่แดจะแฮปปี้มากๆเลยเนาะดูสิทั้งโหนสลิงไปเดี๋ยวให้ตีลังกาไหมไปเรียบร้อยปั่นเรือเป็ดที่สุดแสนโรแมนติกหรือว่าจะนั่งแพชิลๆที่นี่ก็มีบริการค่ะชัวร์เลยนะคุณผู้ชมสวนน้ำในคลองธรรมชาติแห่งนี้ปลอดภัยมากๆค่ะอยากให้ทุกคนได้มาสนุกร่วมกันถ้ามีโอกาสมาเลยนะอยู่ที่บ้านคลองแคอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครร่วม Let's Go โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว Electrolux 100ปีแห่งความผูกพันฝึกไปห้องน้ำเองช่วยป้องกันการติดเตียงกับ Lively กางเกงซึมซับมากแมนบัฟ Let's GoMan up, let's go! ร่วม Let's Go โดยคอลลาเคนโกมีส่วนผสมของคอลลาเจนและแคลเซียมคอลลาเจนหนึ่งเดียวที่หนูแหม่มเลือกโทร1577 Let's Go มาเขาคอทั้งทีที่พักที่แหม่มบอบเลือกก็ต้องอยู่ท่ามกลางขุนเขาถูกไหมคะวันนี้พักที่ The Blue Sky Resortแม่บ๊อบเคยมาแล้วนะมาหลายปีก่อนวันนี้กลับมาอีกค่ะรับรองว่าจะต้องประทับใจมากขึ้นที่นี่ที่ไหนคะป๋าอันนี้ Blue Sky Map ถ้าแม่มีความจำเก่งนะเราเคยมาที่นี่7ปีที่แล้วโอ้โหเรามาล้ำลึกถึงความหลังกันคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นอีกที่หนึ่งที่ถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าต้องไล่กันว่าเราจะเป็นพักในแต่ละจังหวัดที่ไหนบ้าง Blue Sky ที่เพชรบูรณ์ที่เขาคอแห่งนี้เป็นเบอร์หนึ่งในใจเราผมยังจำได้ตอนเรามาครั้งแรกโรงแรม Blue Sky เพิ่งเปิดใช่แล้วเป็นแบบต้นๆเลยอ่ะคุณผู้ชมมาดูกันไหมว่า7ปีผ่านไปมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างดีไหมป๋าต้องมาหาใครนะน้องหนิงค่ะลองนัดน้องหนิงน้องหนิงสวัสดีค่ะจาก7ปีที่แล้วกับตอนนี้เปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะเห็นอย่างน้อยข้างหลังเนี่ยเมื่อก่อนด้านหลังอันนี้คุณผู้ชมค่ะเป็นสวนเสาวรสโอ้เราเดินเข้าไปเก็บโอ้ชมเสาวรสตัวนี้เป็นฮอกวอตส์นะค่ะตัวนั้นจะเป็นบ้านกาแฟก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นปราสาทที่อยู่ในสวนค่ะต้องเช็คอินต้องถ่ายรูปมีสวนที่เป็นคล้ายเมสด้วยใช่อันนั้นเหรอลูกเขาวงกฎเหรอคะพื้นที่สวนเรากว้าง30ไร่เลยนะคะอ๋ออู้มีถ่ายพรีเวดดิ้งใช่ค่ะคุณผู้ชมมาถ่ายพรีเวดดิ้งกันเดี๋ยวเชิญพี่แหม่มกับพี่บ๊อบบี้รับเวลคัมดิ้งก่อนนะคะเป็นอะไรบ้างลองอธิบายน้ำมะม่วงแล้วก็น้ำกีวีค่ะอ๋อเออนี่เปล่ากีวีดีกว่าลูกเดี๋ยวอย่าพูดอะไรดีกว่าลองดูไม่มีเอากินทั้งสองอันเลยไม่ต้องกินเลยเมื่อกี้อย่าจะพูดอะไรนะเมื่อกี้อย่าพูดอะไรนะผมไม่ต้องมีเลยแดงเลยมันรับเสื้อผ้าเดี๋ยวเวทวิทย์ดิวิทย์เพื่อนป๋าเสิร์ชรับวิทย์สิวิทย์เพื่อนป๋าป๋าบอกไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องเลยกินทั้งสองแก้วเลยโอ้โหทำเป็นน้อยใจกินเถอะเชิญค่ะสลับกันชื่นใจชื่นใจไม่ตีกันก็ไม่ใช่แหม่มบ๊อบใช่ไหมคะคุณผู้ชมที่บลูสกายเขาตกแต่งงดงามสไตล์ยุโรปค่ะคุณผู้ชมจุดเด่นของที่นี่ก็คือสวนสวยๆที่กินพื้นที่กว่า30ไร่เลยถ่ายรูปได้งดงามทุกมุมนี่ไม่ต้องบินไปไกลถึงยุโรปนะก็ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนั้นแล้วอยู่ที่เขาคอนี่เองดูแหม่มบ๊อบสิฟินเนาะจุดเด่นของที่นี่คืออากาศนะ
อากาศจะเย็นสบายตลอดทั้งปีเลยเนาะนิงใช่ค่ะ365วันเที่ยวได้ตลอดปีนะคะใช่สวยเนาะดูสิอันนี้ของจริงป่ะของจริงค่ะอะไรดอกสวยคุณผู้ชมค่ะใครที่ชอบความเย็นใครที่ชอบดอกไม้เงียบด้วยนะว้าวสวยเฮ้ยเป็นสวนอังกฤษเลยอันนี้เป็นสวนการ์เด้นนะคะอันนี้เป็นสวนเล็กของเราค่ะเหมือนเราอยู่เมืองนอกเลยคอนเซ็ปต์ของเราจะเป็นหมู่บ้านชนบทในประเทศอังกฤษค่ะค่ะจะสงบนอกจากสวนสวยๆแล้วห้องพักของที่นี่ก็มีหลากหลายนะคะมีทั้งแบบดีลักซ์ห้องแฟมิลี่2ชั้นหรือบ้านเป็นหลังๆสไตล์วิลล่าก็มีค่ะเป็นห้องเตียงคู่นะคะสำหรับเพื่อนกันค่ะน่ารักจังเลยใช่ค่ะโอ้ป๋าเหมาะกับเราเพราะเราเป็นเพื่อนกันใช่เป็นเพื่อนกันตั้งนานใช่โอ้วิวงามอ่ะห้องพักของเราก็จะมองเห็นสวนด้านล่างทั้งหมดเลยนะคะ30ไร่ค่ะนี่ต้องถามอันนู่นอะไรอ่ะคอนโดค่ะอ๋อนั่นกำลังขึ้นคอนโดใช่ค่ะขายขายค่ะตัวนู้นเป็นสโมสรค่ะมีคอนโดแล้วคอนโดอยู่ในนั้นเลยเหรอทุกอย่างอยู่ในนั้นใช่ค่ะว้าววิวน่าจะสวยเพราะวิวน่าจะกลับมาตรงนี้เลยใช่ใช่เรามองเห็นเขาเขามองเห็นวิวเราตอนนี้เราจะเป็นเหมือนหมู่บ้านชนบทของประเทศอังกฤษแหละค่ะพอหนิงพูดทำให้เรานึกถึงเหมือนคล้ายๆเราเข้ามาอยู่ในชนบทเล็กๆของอังกฤษเพราะฉะนั้นก็จะเห็นเป็นสวนเป็นภูเขาเป็นเที่ยวได้ตลอดทั้งปีและช่วงหน้าที่แบบฝนก็จะสวยอีกแบบนึงที่เราเคยมาตอนนั้นหน้าเขียวใช่ค่ะแล้วมีหมอกไหมมีค่ะของเราจะมีหมอกค่ะจากมุมห้องพักตรงนี้เราสามารถมองเห็นวิวสวนสวยๆได้ทั้งหมดเลยที่นี่เขาตั้งใจเนรมิตทำขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนจะมีความสุขกับที่นี่ได้อย่างเต็มที่ค่ะสำหรับคนภายนอกค่าเข้าเพียง100บาทเท่านั้นแต่ถ้าใครมาพักที่นี่แล้วก็ฟรีเขาได้ทั้งวันเลยถ่ายรูปให้น้ำใจไปเลยนะอ่ะส่วนตรงนี้เข้ามาคุณผู้ชมค่ะเป็นทางเข้าสวนสำหรับคนที่ไม่ได้พักใช่ก็คือซื้อตั๋วด้านนอก100บาทต่อท่านค่ะมันได้วิวเป็นล้านคุณผู้ชมสามารถเซตเลยหยุดตามจุดต่างๆเขาเซตไว้ให้แล้วนี่เป็นจุดต่างๆว่าอยากจะถ่ายรูปตรงไหนอยากจะเช็คอินตรงไหนโอ้เดี๋ยวนี้ต้องมีนะต้องมีเพราะว่าคนชอบถ่ายรูปใช่ค่ะแม่ต้องหมุนตัวแบบนี้ตรงนี้อันนั้นเจ้าสาวค่ะไปเกินละฉันเกินเจ้าสาวละค่ะเดี๋ยวมาชมสวนด้านนี้นะคะนี่ไงกำลังถ่ายพรีเวดดิ้งค่ะกำลังถ่ายพรีเวดดิ้งโอ้ลุงอะไรกรุ๊ปมากเลยดูดิค่ะพื้นที่ของเรา470ไร่ถ่ายได้หมดเลยเนี่ยหลายคู่เนี่ยเขามาถ่ายพรีเวดดิ้งกันเยอะมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมเนี่ยวันนี้มาก็เจอหลายคู่แล้วนะอ่ะแม่มบ๊อบถ้างั้นเนี่ยย้อนหน่อยไหมเราเหมือนว่าเรามาเที่ยวที่นี่มาถ่ายพรีเวดดิ้งกันพรีเวดดิ้งพรีเวดดิ้งไม่มีคู่ไหนถ่ายแบบนี้เดินสวนสไตล์ยุโรปสไตล์อังกฤษแล้วเนี่ยเราก็แบบว่ามีจิบน้ำชายามบ่ายกันดีไหมแบบว่าสไตล์อังกฤษอะคุณผู้ชมดีไหมทีนี้เขาก็มีนะชานี่หลากหลายรสชาติเลยค่ะหน้าตาขนมก็ชวนหม่ำด้วยเจ๋งอ่ะเอาล่ะมาตรงนี้เนี่ยช่วงเป็นทีไทม์ทีไทม์อันนี้มีทีไทม์ไฮทีทุกวันไหมใช่ค่ะมีทุกวัน365วันมีทุกวันเลยค่ะใช่มีอะไรบ้างในไฮทีตัวนี้นะคะจะเป็นมินิเค้กค่ะแล้วก็มิกฟูสค่ะแล้วก็จะเป็นครัวซองแซนด์วิชค่ะแล้วก็จะเป็นเค้กขายเท่าไหร่ไฮทีเซตละ399บาทค่ะทานได้ 4-5 ท่านเลยก็อย่างนี้คุณผู้ชมถ้าไม่ได้เข้ามาพักแต่ว่าอยากจะแวะมาทานได้มากินได้ใช่ใชแวะกินขนมดื่มชาก็สามารถแวะได้ช่วงนี้เป็นธีมฮาโลวีนก็จะเห็นเป็นธีมฮาโลวีนรอบๆนะคะแต่ถ้ามาช่วงอื่นเป็นเค้กค่ะจะเป็นเรนโบว์สีหวานๆเลยค่ะแล้วก็รสชาติชาก็สามารถเลือกได้ค่ะตามที่ลูกค้าชอบที่เราชอบที่ชอบนะมานั่งชมวิวแบบนี้ใช่ครับที่กำลังตกนะพระอาทิตย์แบบนี้อากาศแบบนี้อาหารหลักร้อยแต่วิวหลักร้านค่ะน่ารักมากแล้วก็ขอชิม
ันที่ไม่ค่อยลืมนะเราพบคอลลาเจนโกตลอดคุณผู้ชมเราจะพบคอลลาเจนโกติดตัวไปทุกที่เราสามารถชงในเครื่องดื่มอะไรก็ได้วันนี้เรามีไฮทีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใช่ถ้าเราไฮทีเรามีชาเราก็ชงกับชาสิชาอะไรก็ได้นะแม่ชาร้อนก็ชาเย็นก็ได้เราสามารถนี่ชงดื่มได้ไฮทีกับคนที่เรารักไฮทีกับคนรู้ใจคุณผู้ชมรู้ไหมว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกอาหารที่เรารับประทานเข้าไปไม่เหมือนกันความอ่อนแอแข็งแรงก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเมื่ออายุถึงอายุหนึ่งแล้วคอลลาเจนในร่างกายจะถดถอยในการผลิตก็สุดแล้วแต่ร่างกายของคนเรา50แล้วแม่มเรายังวิ่งมาราธอนได้เลยเป็นเพราะว่าเราเลือกที่จะดูแลร่างกายของเราเพื่อที่ได้ทำกิจกรรมที่เรารักไปนานๆเราก็เลยเลือกที่จะดูแลโดยคอลลาเจนโกซึ่งเป็นคอลลาเจนผสมแคลเซียมที่ดูแลข้อต่อในร่างกายโดยเฉพาะเพื่อเรียกจะทำกิจวัตรประจำวันปกติเลยนั่งยืนนอนซักผ้ากวาดบ้านขึ้นลงบันไดแอคทิวิตี้ตั้งหลายนะใช่คุณผู้ชมค่ะการเคลื่อนไหวร่างกายใช้ข้อต่อทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจำเป็นมากที่จะต้องดูแลข้อต่อของตัวเองในคอลลาเจนโกเขามีผสมอะไรบ้างส่วนผสมครีมพรีเมียมนะคะคุณผู้ชมค่ะคอลลาเจนชนิดที่2ซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีความสำคัญต่อข้อต่อโดยเฉพาะคอลลาเจนเปปไทด์แคลเซียมแอลทริโอเนตและผงกระดูกอ่อนปลาฉลามพรีเมียมหมดเลยนะแม่ใช่พรีเมียมมากเลยคุณผู้ชมโทร1577ตอนนี้เรามีโปรพิเศษ1กล่องราคา 3,200 บาทแต่เราแถมให้อีก2กล่องเป็น3กล่องจากราคา 9,600 บาทจ่ายเพียง 3,200 บาทได้ถึง3กล่องรายการแมมบ๊อบเลสโกโปรพิเศษสุดๆสำหรับ50สายแรกเท่านั้นนะรับฟรีไปเลยกาแฟคอลลาเคนโกอีก1กล่องค่ะโอ้โหคุณผู้ชมเด็ดขนาดนี้โทรมาตอนนี้เลยค่ะ1577-01ได้ถึง4คุ้มสุดๆเขาส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยแมมสั่งครั้งหนึ่งนะกินได้เกือบ3เดือนเลยคุณผู้ชมค่ะตกไม่กี่บาทเองต่อวันเลยใช่บวกลบคูณหารดูคุ้มไหมคุ้มเลยคุ้มมากเลยคุณผู้ชมเขาส่งทั่วประเทศฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยใช่แล้วค่ะแม่ผมชอบแบบนี้ด้วยชอบแบบไหนคะชอบให้เก็บเงินปลายทางเพราะว่าแม่ผมโอนไม่เป็นเขาไม่ได้เปิดแบบออนไลน์ดีแล้วเผื่อเดี๋ยวกดไปกดมั่วกดผิดกดโอนทั้งแบงค์ให้เขาไปเลยใช่โอ้ตายแล้วไม่ได้ค่ะคะเราดื่มชากันหน่อยไหมคะโอ้ยคู่นี้บทจะหวานเขาก็หวานซะเหลือเกินโอ้ยอ่ะให้แม่มบ๊อบเขาหวานสวีทกันไปก่อนเนาะช่วงหน้าไปดูห้องพักอีกโซนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมรับรองว่าฟินกว่าเดิมร่วมเลสโกโดยคอลลาเคนโกมีส่วนผสมของคอลลาเจนและแคลเซียมคอลลาเจนหนึ่งเดียวที่หนูแม่มเลือกโทร1577แม่มบ๊อบเลสโกสายการบินแอร์เอเชียแม่มบ๊อบเลสโกเที่ยวรอบโรงแรมชมสวนถ่ายรูปจนอิ่มน้ำสำราญใจมาตอนนี้ก็ได้เวลาหม่ำของจริงแล้วค่ะที่นี่เนี่ยเขามีร้านอาหารไว้บริการด้วยนะคะอาหารเขาก็มีทั้งไทยทั้งยุโรปแบบที่รสชาติจัดจ้านก็มีว้าหารมีอะไรแนะนำบ้างคะท่านถ้ามาต้องสั่งผู้ชมอันนี้เนี่ยอร่อยมากสลัดอันนี้เดี๋ยวหนิงจะแนะนำเลยนะคะตัวนี้จะเป็นแซลมอนย่างออเรนจ์ครีมซอสค่ะค่ะอันนี้ที่พี่หนูแม่มทานอยู่จะเป็นฟู้ดสลัดค่ะเป็นสลัดผลไม้เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพนะคะตัวนี้เป็นยำแซลมอนค่ะตัวนี้เป็นเนื้อแซลมอนอะโวคาโดมะม่วงค่ะตัวนี้กินแล้วจะสดชื่นค่ะแล้วตัวนี้จะเป็นซี่โครงหมูบาร์บีคิวค่ะสูตรบูสกายนะคะอันนี้จะเป็น
็นแบบไทยๆฟิวชั่นนะคะจะเป็นลาบวุ้นเส้นค่ะว้าวพี่ไปทางนี้แล้วก็พี่จะจบด้วยลาบและขนมคือขนมคือพุดดิ้งอัญชันมะพร้าวอ่อนค่ะว้าวคุณผู้ชมค่ะซี่โครงหมูแล้วขอมาทางความสดชื่นได้ไหมเพราะวันนี้เราออกไปลุยทั้งวันแล้วร่างกายต้องการความสดชื่นขอจัดอร่อยมากอร่อยใช่ไหมคะจะมาคนจากข้างนอกก็มาทานได้ไหมเข้ามาทานได้ค่ะเดี๋ยวพักที่นี่อย่างเดียวพักที่นี่ก็ทานได้คนข้างนอกก็เข้ามาทานได้ค่ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงร้านอาหารเรานะคะเปิดอาราคาอยู่ที่10โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มค่ะผู้ชมอาหารที่นี่ต้องสั่งระวังนิดนึงนะเข้ามาไซส์ค่อนข้างใหญ่ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวคืออยากกินทุกอย่างมาแล้วเดี๋ยวเนาะรับผิดชอบไม่ไหวเหมือนแบบตอนนี้ยอมมีทีมงานทีมงานเองจ้าที่สั่งอาหารมาเต็มโต๊ะแบบนี้ก็แหมอยากให้แหม่มบ๊อบมาได้มัมหลากหลายอ่ะแล้วที่เหลือทีมงานจะจัดการต่อเองนะไม่ต้องกังวลคอนเฟิร์มว่าอาหารที่นี่อร่อยจริงค่ะคุณผู้ชมมั่มๆกันได้นะหากไม่ได้พักที่นี่มาทานอาหารที่นี่ก็ได้บรรยากาศดีฟินเวอร์และสำหรับในส่วนห้องพักนั้นบลูสกายเขาก็มีอีกหนึ่งโซนนะคะเรียกว่าโซนวิลล่าโอ้โหนะจุดนี้บรรยากาศยุโรปสุดๆบอกเลยอันนี้จะเป็นส่วนของวิลล่านะคะพักได้4ท่านตอนนี้มีอยู่13หลังค่ะ1พักได้4ท่านค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นโซน private นิดนึงคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะต้องบอกเลยว่าเต็มค่ะเต็มทุกหลังเดี๋ยวดูห้องนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูหลังนี้มาค่ะเชิญครับนี่ว้าวจะพักได้4ท่านนะคะตัวนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นอันนี้ห้องนึงแล้วข้างบนอีกห้องนึงเหมือนแบบแคสเซิลเหมือนกันนะครอบครัวเนาะแบบครอบครัวเด็กๆชอบค่ะห้องใต้หลังคาค่ะสไตล์อังกฤษโอ้ค่ะตอนนี้จะเป็นครอบครัวอันหนึ่งกำลังน่ารักพอดีเลยใช่พ่อแม่ลูกเมื่อกี้นี่นิงบอกถ้าอยู่ตรงนี้ใช้ฟาซิลิตี้สระว่ายน้ำตรงนั้นเลยเพราะว่าตรงนั้นเป็นคลับเฮาส์คุณผู้ชมค่ะมีสระว่ายน้ำมีห้องออกกำลังกายค่ะแล้วก็มีสตรีมค่ะโซนวิลล่าเป็นโซนที่พักที่มีความเป็นส่วนตัวมากค่ะห้องพักก็จะมี2แบบนะคะคือวิลล่าแฟมิลี่แล้วก็วิลล่าลอฟค่ะเหมาะกับการมาพักเป็นครอบครัวที่สุดบอกกันนะถ้าใครชอบแบบนี้ต้องรีบจองกันหน่อยเพราะว่าลูกค้าเขาค่อนข้างแน่นส่วนราคานั้นบอกเลยว่าจับต้องได้โอ้คุณผู้ชมสบายชอบที่มันเงียบด้วยไม่ได้ยินเสียงรถวิ่งผ่านเลยแบบนี้ด้วยเนาะของเราค่อนข้างที่จะเหมาะสำหรับมาพักผ่อนแบบสงบเหมาะกับครอบครัวลูกอยู่ข้างบนพ่อแม่อยู่ข้างล่างเงียบสงบความจริงถ้าผมพาครอบครัวมานะไม่ต้องเปิดทีวีมาหากิจกรรมทำด้านนอกดีกว่าไม่จำเป็นต้องหยุดในช่วงเทศกาลนะที่เนี่ยเขา Welcome. เที่ยวได้ทุกเทศกาลวันธรรมดายิ่งมาวันธรรมดายิ่งเงียบใช่ค่ะเอกเนกเลยละกัน365วันเที่ยวได้ทุกวันเรามากันคนไม่มาดิใช่เรามาช่วงที่แบบวันธรรมดาช่วงหน้าโลนะคะราคาของเราก็ไม่แพงราคาแบบกระเป๋าใช่สบายกระเป๋าราคาน่ารักน่ารักเลยค่ะแนะนำแนะนำแนะนำขนาดนี้อย่ารอช้าค่ะคุณผู้ชมจองห้องพักแล้วก็แพ็คกระเป๋ามาด่วนเลยที่เขาขอไม่ว่ามาฤดูกาลไหนก็จะได้รับลมหนาวได้เห็นหมอกแน่นอนค่ะมากี่ทีก็ไม่ผิดหวังอ่ะแม่คุณผู้ชมค่ะคืนนี้ขอนอนที่นี่ได้ไหมป๋าโอ้โหเขาขอเอาบรรยากาศเราต้องนอนดีแม่คุณผู้ชมมาแล้วไม่นอนนี่คือมาไม่ถึงเลยนะต้องมีสักคืน2คืนวันนี้เวลาหมดก็จริงเราจะจบรายการวันนี้แค่ตรงนี้แต่เรายังอยู่ถ่ายเขาคออีก2วัน2วันอาทิตย์หน้าคุณผู้ชมได้ชมเราจากเขาคอแน่นอนเดี๋ยวดูกิจกรรมอาทิตย์หน้ามีอะไรบ้างใช่แล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามย้อนหลังเราได้ในแหม่มบ๊อบทีวี YouTube คุณผู้ชมเข้าไปเลยค่ะและที่สำคัญอย่าลืม Subscribe ด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่คุณผู้ชมกด Subscribe ไว้เนี่ยคุณผู้ชมจะได้ชมแหม่มบ๊อบเลสโกในตอนใหม่ๆก่อนใคร
เรามี Facebook ด้วยนะแมมบ๊อบ Let's Go ถ้าจะเล่นเกมเรามีวอเชอร์ที่พักใน Facebook ของแมมบ๊อบ Let's Go คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ตลอดนะคะเนื่องจากว่าเรามีที่พักเก๋ๆอีกหน่อยเราจะเพิ่มตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชียให้ด้วยโอ้ใช่แล้วใจดีขนาดนั้นเหรอใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะเรามีรางวัลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องติดตามเราตลอดและที่สำคัญกดไลค์และกดแชร์ด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามคุณผู้ชมค่ะอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่กับรายการแมมบ๊อบ Let's Go ในช่อง GMM 25 11 โมงวันอาทิตย์สวัสดีค่ะเฮ้ยครับแต่นี้เราหันหลังมาดูเชิญค่ะเชิญชมวิวค่ะความงดงามของเขาคอนั้นยังมีให้เราได้ค้นหาอีกเยอะค่ะเทปเดียวไม่พอมาเลสโกกันต่อสัปดาห์หน้านะคะวันนี้แม่บ๊อบขอลาไปด้วยบรรยากาศสวยๆของวิวภูเขาแบบนี้ต้องขอขอบคุณ The Blue Sky Resort เขาคอมากๆนะคะที่เอื้อเฟื้อห้องพักให้แม่บ๊อบและทีมงานได้พักผ่อนหลับสบายระหว่างการถ่ายทำขอขอบคุณสายการบินแอร์เอเชียด้วยค่ะพาเราบินตรงมาถึงพิษณุโลกต่อรถมาเขาคอเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นเองสัปดาห์หน้าสนุกแล้วก็สวยสุดในทุก EP คุณผู้ชมค่ะถ้าอยากดูก่อนใครต้องอย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ค่ะ